WBA พยายามจะคืนตำแหน่งซูเปอร์แชมเปี้ยนให้กับแมนนี่ปาเกียวโดยในขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าแมนนี่ปาเกียว ยอดมวยฟิลิปปินส์จะได้รับคืนสถานะซูเปอร์เวลด์แชมเปี้ยนรุ่นเวลเทอร์จากสมาคมมวยโลกก่อนที่จะถึงเวลาที่เขาขึ้นชกกับเอรูสเปนจูเนียแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ IBF WBC ชาวอเมริกันที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพราะว่านายกิลเบรโตเมนโดซาประธานสมาคมมวยโลกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ว่า คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันชิงแชมป์ขององค์กรกำลังทำเรื่องตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้แมนนี่ปาเกี่ยวกลับมาเป็นแชมป์ WBA ในพิกัด147ปอนด์อีกครั้งหลังจากที่เขาได้ถูกยกสถานะจากซูเปอร์เวิร์ชแชมเปี้ยนขึ้นเป็นแชมป์โลกลาพักในรุ่นนี้เนื่องจากเขาไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆเลย หลังจากที่ชิงแชมป์มาได้จากคีดเทอร์แมนเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2019ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกและจากเหตุการณ์ข้างต้นนั้นหลังจากที่ปากเกี่ยวถูกยกสถานะขึ้นเป็นแชมป์โลกลาพักแล้วทางยอร์เดนิสอูกัสแชมป์โลกปกติของเดนยูบในรุ่นนี้ชาวคิวบา ก็ได้ถูกยกสถานะขึ้นเป็นซูเปอร์เวอร์แชมเปียนของ WBA แทนที่ของปาเกียว ส่วนทางจาร์มอนจาเมสแชมป์โลกเฉพาะการชาวอเมริกันกได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นแชมป์โลกปกติแทนที่ของอูกัสเดิมดังนั้นจึงเป็นที่สับสนว่าทางสมาคมมวยโลกจะคืนสถานะให้กับปาเกียวจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับปูกัสหรือแม้กระทั่งจาเมสเองก็ตามปาเกียวนั้นจะถูกปรับสถานะให้เป็นแชมป์อะไรกันแน่ โอกาสจะถูกปลดสถานะซูเปอร์เวอร์ชมเปี้ยนหรือไม่หรือว่าทางสมาคมมวยโลกจะยอมให้มีซูเปอร์เวอร์ชมเปี้ยนถึงสองคนในรุ่นเดียวกันโดยแหล่งข่าวอ้างคำให้สัมภาษณ์ของเมโดซ่าว่า ตอนแรกทางสมาคมมวยโลกจะให้ปาเกี่ยวกลับมาทวงช้ป์ของตนเองคืนโดยการขึ้นชกกับอูกัสเนื่องจากทางชองกิบบอนประธานของ MPPromotion ชได้ส่งจดหมายขอคืนสถานะให้กับปาเกี่ยวมาทางสมาคมมวยโลกแต่ในเมื่อทางปาเกี่ยวได้ประกาศวันเวลา ที่จะโชคกับสเปนออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทําให้ขณะน,นี้ทางคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันชิงแชมป์ของสมาคมมวยโลกจะต้องทําการโหวตและพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนว่าจะทําอย่างไรกับกรณีนี้ก่อนที่จะส่งผลสรุปไปให้กับเขารับรองต่อไปนั่นเอง